การสอบเทียบเครื่องมือเครื่องมือต้องแม่นตัดแม่นยำเที่ยงตรงด้วยถ้าไม่แม่นยำเที่ยงตรงก็ไม่เป็นที่เชื่อถือได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องสร้างความมั่นใจได้ว่าคนทำการทดสอบมีความสามารถและเครื่องไม้เครื่องมือมีความแม่นยำเที่ยงตรงด้วยตรงกันนะฮะอันนี้ก็คือหลักการของการสอบเทียบเครื่องมือนะฮะของการตรวจ inspection เป็นการตรวจครั้งต่อครั้งหรือล็อตต่อล็อตเท่านั้นไม่สามารถอ้างอิงไปในล็อตต่อไปในอนาคตได้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีกฎหมายบอกว่าปั้นจั่นหรือเครนที่ใช้เนี่ยจะต้องถูกตรวจสภาพปีละ2ครั้งนะฮะเพราะฉะนั้นเจ้าของปั้นจั่นก็จะให้บริษัทมาตรวจเป็นหรือข้อกำหนดที่สมอ.กำหนดอันนั้นก็เป็น inspection body เหมือนกันเป็นหน่วยตรวจให้กับหน่วยงานรับรองคุณภาพอีกทีหนึ่งนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของการตรวจนะครับดูการควบคุมคุณภาพไปดูการควบคุมกระบวนการผลิตหรือการให้บริการแล้วก็มาตัดสินให้การรับรองเวลาตามที่หน่วยรับรองกำหนดสมมติเขาให้ใบรับรองคุณ5ปีคุณก็สามารถใช้เครื่องหมายนั้นได้5ปีแต่อย่างไรก็ตามหน่วยรับรองจะมีการติดตามผลมาดูเป็นครั้งคราวด้วยว่ายังรักษาคุณภาพอยู่หรือเปล่าอันนี้รับรองซึ่งแตกต่างกับการตรวจการตรวจครั้งแล้วจบกันไปเลยไม่มาเกี่ยวข้องกันแล้วนะฮะหน่วยงานที่ทำการทดสอบหรือทำการตรวจหรือทำการรับรองมีคุณภาพมีความสามารถมีความเป็นกลางผลของการทดสอบการตรวจและการรับรองนั้นจะเป็นที่เชื่อถือได้คุณภาพด้วยก็เลยต้องมีการแอคเครดิตกันจะต้องเป็นไปตามกฎหมายกำหนดด้วยนะครับในส่วนอีกอันนึงเป็นเชิงวิทยาศาสตร์หมายถึงว่าเครื่องมือที่ใช้ในการชั่งตวงวัดต้องมีการตรวจสอบความสามารถทดสอบความสามารถด้วยต้องมีการสอบเทียบเครื่องมือด้วยว่าเครื่องมือนี่มีความแม่นยำเที่ยงตรงหรือเปล่าและสากลหรือเปล่าและประเทศไทยก็ต้องมีเขาเรียกว่าReference Standardมีมาตรฐานอ้างอิงด้วยว่าถ้าเราใช้เครื่องมือวัดของบริษัทเราเราต้องไปสอบเทียบกับตัวอ้างอิงของประเทศไทยว่าอะไรพวกนี้อันนี้ด้านมาตรฐานนะฮะด้านความปลอดภัยก็มีมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยนะอย่าง ISO 45,000 เนี้ยเป็นเรื่องของสุขอนามัยและความปลอดภัยเพราะฉะนั้นคนทำงานก็เกิดความปลอดภัยเพราะองค์กรเอามาตรฐานมาทำจัดระบบนะฮะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็เหมือนกันนะมีการควบคุมสิ่งแวดล้อมมีการเฝ้าระวังก่อนที่จะปล่อยของเสียออกไปเนี่ยทำตามเงื่อนไขกฎเกณฑ์หรือเปล่ามีการตรวจสอบก่อนที่จะปล่อยออกไปหรือเปล่าอันนั้นเป็นเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมนะฮะเรื่องของสุขอนามัยก็เป็นเรื่องของการปนเปื้อนส่วนใหญ่เป็นอาหารนะฮะก็ต้องมีสุขลักษณะด้วยไม่ใช่เอาเขียงหั่นเนื้อสดแล้วไปหั่นผักสลัดกินอย่างเงี้ยถือว่าปนเปื้อนอะไรอย่างเงี้ยต้องมีสุขอนามัยที่เขากำหนดด้วยกันทางกับเรานะอันนี้ก็จะอำนวยความสะดวกทางการค้าด้วยไม่ต้องมาประเทศไทยรับรองทีจะส่งไปทางที่ประเทศอังกฤษก็ต้องให้เขารับรองอีกทีนึงหรือว่าจะส่งประเทศไหนให้เขารับรองอีกทีนึงก็ต้องมีการยอมรับซึ่งกันและกันด้วยนะในเรื่องของมาตรฐานและคุณภาพนะคุณภาพดีสิ่งแวดล้อมดีนะฮะอันนี้เขาอังกฤษวิจัยมาแล้วเรื่องของการมาตรฐาน